ครับสวัสดีครับก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับผมนายพงศิษฐ์ทิพลักษณ์นะครับรหัสนักศึกษา5851201นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับนี้ก็คือเป็นวิชาคอนโทรลนะครับเป็นการควบคุมนะครับเป็นวิชาการควบคุมทางวิศวกรรมนะครับผมข้อนี้เป็นโจทย์เกี่ยวกับหาค่า transfer function นะครับเขาบอกว่าหาค่า transfer function ของ x ส่วนด้วย tm นะครับและสัญญาณ output นะครับที่ใช้สัญลักษณ์ output เนี่ยคือ tmx นะครับเท่ากับ1ส่วน s นะครับพร้อมทั้งหาค่าซีตาโอเมก้า n แล้วก็เปอร์เซ็นต์ os แล้วก็ tstp นะครับผมหายังไงนะครับกำหนดเขากำหนดค่ามาให้ต่างๆดังนี้นะครับที่เห็นก็คือมีมอเตอร์นะครับมีชุดกลไกทางลิงก์นะครับเป็นฟันเฟืองนะครับเพื่อดึงมวลที่ติดอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมีมวล1กิโลกรัมนะครับนี่ก็คือแดมป์นะครับที่ติดกับผนังนะครับนี่ก็คือเป็นสปริงที่ติดกับผนังนะครับหายังไงนะครับผมโอเคอันดับแรกเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็คือsolution นะครับเราพิจารณาตรงสมดุลนะครับสมดุลโมเมนต์นะครับผมโมเมนต์ที่แกนนะครับแกนเพลาดีกว่านะครับใช้คำว่าเพลานะครับ n 2จะได้นะครับเนี่ยก็คือผมจะรับไปที่ t 2เลยนะครับผม t 2เนี่ยลบ je นะครับ s กำลัง2เซต้า2นะครับลบ de นะครับ s กำลัง s เซต้า2นะครับลบ ke เซต้า2นะครับเท่ากับ0มันมาจากไหนนะครับมันมาไอสมการนี้น่ะมันมาจากการเทคลาปาสนะครับผมของโมเมนต์เท่ากับ0นะครับเนี่ยก็คือผลรวมของโมเมนต์เนี่ยเท่ากับ0นะครับกฎของนิวตันนั่นเองนะครับผมมาจากฟิสิกส์นะครับผมแล้วก็มาเกี่ยวกับทางคณิตศาสตร์ก็คือการเทคลาปาสจากตัวนี้นะครับมาจากการเทคลาปาสนะครับผมต่อมาก็คือจัดรูป t 2เท่ากับย้ายฝั่งนั่นเองนะครับผมไม่ยากนะครับก็คือ j ย้ายมาก็จะเป็นบวกแล้วครับ j e s กำลัง2เซต้านะครับเซต้า2บวกด้วย d e s เซต้า2นะครับบวกอยู่กับ k e เซต้า2นะครับผมจัดรูปใหม่อีกทีนะครับดึงตัวร่วมซะนะครับผมก็จะเป็น j e s กำลัง2นะครับนี่เป็นตัว j นะครับบวกอยู่กับ d e s นะครับบวก k e นะครับคูณอยู่กับเซต้า2ครับนี่คือการดึงตัวร่วมนะครับผมต่อมา t 2เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมันมี t m นะครับคูณอยู่กับ n 2ส่วน n 1นะครับเท่ากับ j e นะครับเพของเรากำลัง2บวก d e s นะครับบวกกับ k e นะครับคูณอยู่กับ xเซต้าของเรานะครับเป็น x ส่วน r นะครับผมเขาก็ย้ายข้างเพื่อที่จะหา x นะครับก็คือเป็น x ส่วน t นะครับ transfer function ที่เขาต้องการนะครับเราก็ย้าย x มาซะนะครับส่วน tm ไปซะนะครับผมก็จะได้ว่า r ของเราเนี่ยคูณอยู่กับ n 2ส่วน n 1นะครับส่วนทั้งหมดก็คือ je ของเรานะครับ s กำลัง2บวก des นะครับบวกกับ ke นะครับตามรูปนี้นะครับจัดรูปใหม่อีกทีนึงนะครับ tm เท่ากับ c นะครับส่วน je s กำลัง2บวก des นะครับบวกกับ ke ของเราเหมือนเดิมนะครับ c มาจากไหนนะครับ c มาจากการแทนค่าตรง n 2 n 1แล้วก็ r นะครับมองอย่างนี้นะครับก็คือ r นะครับ
เท่ากับ2นะครับที่เขากำหนดมานะครับตรงเรเดียนตรงนี้ r เท่ากับ2แล้วก็ n 1เนี่ยเป็น10 n 2เป็น20นะครับเพื่อให้ง่ายนะครับก็คือ n 1 20ไป n 2 20 n 1 10นะครับหาปึ๊บๆๆ10 1เป็น10 12 20นะครับคูณอยู่กับอะไรคูณอยู่กับ2นะครับตรงนี้ก็เลยเป็น2 2 4นะครับผมโอเคนะครับลบทิ้งไปเพื่อที่จะไม่ได้งงนะครับผมเป็น4ตัวนี้ออกมานะครับหน้าตานี้เป็นสมการที่1ของเราไปเลยนะครับสมการที่1ของเรานะครับเริ่มใหม่หน้าใหม่ทีนึงนะครับก็คือหน้านี้นะครับโอเคต่อมาหาค่าอะไรต่อนะครับพอทราบค่า x ส่วน tm แล้วนะครับเราก็จะมาหาค่าความเฉื่อยเชิงมุมนะครับหาค่าความเฉื่อยนะครับเชิงมุมเชิงมุมของตัวไหนนะครับเชิงมุมรวมของไอตัว JE นะครับของระบบนะครับจะได้นะครับจะได้อะไรนะครับมาดูกันเลยนะครับเขาบอกว่าไอ JE เนี่ยเท่ากับ JA คูณ N 2ส่วน N 1นะครับกำลัง2นะครับสูตรของเขานะครับ J บวกกับ M R กำลัง2นะครับนี่ก็คือสูตรนะครับที่มาจากไอความเฉื่อยเชิงมุมนะครับก็จะเป็น JE เท่ากับ1นะครับเพราะ JE เขากำหนดมาให้เท่ากับ1นะครับแทนค่าง่ายๆเลยนะครับผม20ส่วน10กำลัง2บวกกับ1นะครับตัวนี้เป็นตัว J นะครับ J เดียวบวกกับ1นะครับก็คือมวลของบวกคูณกับ2ครับกำลัง2ก็คือตัว R นะครับเท่ากับ9kg จุด m กำลัง2นะครับตัวนี้มายังไงนะครับท่านดูตรงนี้เลยนะครับ n 2 n 1ก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับว่ามันคือ10กับ20นะครับอันนี้ก็คือ m นะครับอันนี้ก็คือ j ที่กำหนดมาส่วนอันนี้ก็คือค่า r นะครับค่า r r นะครับตอบเท่ากับ9กิโลกรัมตารางเมตรนะครับ m กำลัง2นะครับผมอันนี้ก็คือสมการที่2ของเรานะครับโอเคหาต่อมานะครับก็คือหาค่าความหน่วงนะครับของไอตัวแดมนั่นเองนะครับหาค่าความหน่วงเชิงมุมนะครับเราจะหาเชิงมุมนะครับผมเพื่อที่จะหาได้ง่ายนะครับของระบบนะครับจะได้นะครับว่าไอตัวไอ DE เนี่ยหายังไงนะครับสูตรเขามีว่า DE เนี่ยเท่ากับ DA นะครับคูณอยู่กับ n 2ส่วน n 1เหมือนเดิมนะครับผมกำลัง2นะครับบวกแต่ตอนนี้จะเป็น fv นะครับผมที่เขากำหนดมาส่วน r กำลัง2โอเคมาเริ่มกันเลยนะครับแทนค่านะครับแทนค่าหา de นะครับ da ของเราเนี่ยเท่ากับ 0.5 นะครับเขากำหนดมาให้นะครับ de มาจากไหน de มาจากตรงนี้นะครับผมไหน de อยู่ไหนอันนี้ก็คือ fv นะครับคือ 0.5 อันนี้คือ da ที่กำหนดมาคือ 0.5 นะครับจากโจทย์ให้มานะครับคูณกับ n 2คือ20นะครับส่วน n 1เนี่ยมีค่าเท่ากับ10ทั้งหมดกำลัง2นะครับบวก fv เท่ากับเท่าไหร่ fv ก็เหมือนกันนะครับโจทย์กำหนดมาคือ 0.5 นะครับเป็น 0.5 นะครับคูณ r ก็คือ2กำลัง2นะครับผมบายแล้วครับผมกับเท่าไรเท่ากับ4นะครับสมการนี้ออกมาเท่ากับ4หน่วยเป็นนิวตันเมตร s ส่วนด้วยเรเดียนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเชิงมุมนะครับผม
นี่ก็คือการสั่นสะเทือนนะครับยังไงต่อนะครับนี่เป็นสมการที่3แล้วกันนะครับผมสมการที่3ของเรานะครับป๊าบลักเส้นยาวๆหาทีละจุดทีละจุดไปนะครับต่อมาพอเราทราบไอ้ตัวไอ้ความหมองเชิงมุมแล้วนะครับเราก็จะมาหาตัวต่อไปกันนะครับเป็นค่ารวมของไอ้ตัว k ของสปริงนะครับหาค่าสปริงเชิงมุมรวมนะครับคือ k e นั่นเองนะครับของระบบนะครับระบบจะได้อะจะได้ดังนี้นะครับ k e เนี่ยของเราเนี่ยมันเท่ากับ k เท่ากับ1นิวตันเมตรนะครับเรเดียนนะครับมายังไงก็คือโจทย์เขากำหนดมาให้นะครับผมก็คือตัวนี้นะครับกำหนดค่า k มาให้ของเราเลยก็ได้เป็นสมการที่4นะครับหาง่ายง่ายสไตล์บ้านๆนะครับไม่ต้องคิดมากครับวิศวะคิดลึกได้นะครับแต่อย่าคิดมากนะครับผมต่อมาเราก็แทนค่านะครับแทนค่าสมการที่เราได้มาก็คือ2 3นะครับและ4นะครับผมในสมการ1นะครับสมการ1เราอยู่ไหนสมการ1เราคือตัวนี้นะครับอุ๊ยมดนะครับตัวนี้ก็คือ x ส่วน tm นะครับs ผมไม่เขียนแล้วกันเพราะว่ายังไงเราก็รู้ว่าตรงนี้เป็น s นะครับผม c ส่วน ke s คง2บวก des บวก ke นะครับแล้วก็แทนค่าเข้าไปนะครับสิ่งที่เราได้นะครับก็คือ x ส่วน tm เนี่ยเท่ากับ c ส่วน9 s กำลัง2นะครับบวก c s บวกกับ1นะครับมายังไงก็คือมาจากค่าที่เราได้นะครับ de ค่า k ก็คือเป็น1นะครับตัวนี้แล้วก็ค่า je นะครับที่เราหามาก็คือตัวนี้เป็น9นะครับผมโอเคต่อไปนะครับเราก็หาค่าต่อไปกันเลยนะครับผมสิ่งแรกที่เราจะหาเพื่อที่จะหาค่าอื่นครับเราต้องรู้ตัวโอเมก้า n ก่อนนะครับว่าโอเมก้า n ของเราเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะจัดรูปสมการนี้เป็นสมการที่5นะครับสมการที่5เราจะจัดรูปสมการนี้นะครับก็คือสมการที่5ของเราเนี่ยทำการจัดรูปนะครับสมการที่5นะครับให้อยู่ในรูปมาตรฐานของอนุพันธ์อันดับ2นะครับให้อยู่ในรูปมาตรฐานของอนุพันธ์นะครับไม่ใช่อนุนั่นคือเมียน้อยนะครับพูดผิดนะครับอนุพันธ์อันดับสองนะครับจะได้ x ส่วน tm เนี่ยเท่ากับ4นะครับคูณอยู่กับอะไรคูณอยู่กับ1ส่วน9นะครับส่วน s กำลัง2บวกกับ4ส่วน9นะครับจัดรูปมันใหม่ซะนะครับผมบวกกับ1ส่วน9นะครับตามนี้เท่ากับอะไรเท่ากับ kคูณโอเมก้า n กำลัง2นะครับนี่คือสูตรนะครับสูตรที่เราจะหามันนะครับ s กำลัง2บวกกับ2ซีต้าโอเมก้า n นะครับสูตรนี้ต้องจำให้ได้เลยนะครับพี่น้องเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยหากินได้ตลอดชีวิตเลยนะครับผมเพราะมันเป็นสูตรตายตัวอยู่แล้วนะครับของไอ้
โอเมก้า n นะครับสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้เลยคือโอเมก้าเนี่ยจงพึงไว้เสมอว่าโอเมก้า n นะครับเท่ากับ square root k ส่วน m นะครับเท่ากับ square root 1ส่วน9นะครับเท่ากับ1ส่วน3นะครับแยกออกมาก็คือประมาณ 0.3 นะครับให้มันเป็น 0.3 ไปเลยนะครับกดเครื่องคิดเลขออกมา 0.3 แน่นอนนะครับผมต่อมารู้โอเมก้า n แล้วเราก็รู้ค่าซีต้านะครับจากสมการนี้นะครับ เราเขียนใหม่นะครับเป็นซีต้าเท่ากับ1ส่วน2นะครับ4ส่วน9นะครับคูณกับ1ส่วน1ส่วน3นะครับอันนี้ก็คือการจัดรูปมานะครับส่วน3ประมาณ 0.67 นะครับนี่คือค่าซีต้าของเราและนี่ก็คือค่าโอเมก้า n ของเรานะครับแลนด์มาร์คไว้เลยนะครับฟาบฟาบนะครับโอเมก้า n นะครับซีต้านะครับผมตอนนี้ซีต้าคือ 0.67 โอเมก้า n คือ 0.33 นะครับผมโอเคมาหน้าใหม่นะครับไม่จำเป็นต้องไปที่เกาหลีนะครับผมหน้าใหม่ก็คือกระดาษใหม่นะครับผมต่อมานะครับหาค่าdamping นะครับ damping ratio นะครับ ratio นะครับซีต้านะครับมีค่าอยู่ในช่วงค่าอยู่ในช่วงช่วงกับหลินปิงไม่ใช่นะครับผม0แต่ว่าซีต้าของเราเนี่ยมันน้อยกว่า1นะครับเป็นแบบไหนนะครับพี่น้องเป็นแบบ under damp นะครับดีไหมดีนะครับunder damp ถามว่าทำไมถึงดีนะครับเพราะว่าไอการที่มันเข้านึกถึงกราฟนะครับฟึบมาเนี่ยเป็นฟึบขึ้นมานะครับผมแล้วก็ฟึบเข้าสู่สมดุลโดยเร็วนะครับก็จะเป็นซีต้ากำหนดค่าซีต้าออกมานั่นเองครับต่อดีกว่านะครับเป็นแบบ under damp นะครับคำนวณค่านะครับค่าไอพรีเอ่ยเปอร์เซตเปอร์เซ็นต์โอเวอร์โหลดโอเวอร์ชูตพูดผิดนะครับโอเวอร์ชูตนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ OS นั่นเองนะครับเปอร์เซ็นต์ OS ของเรานะครับจะได้นะครับ overshoot นะครับเปอร์เซ็นต์ overshoot ชนโอเอสนะครับเขาบอกว่าสูตรของเราเนี่ย OS นะครับเปอร์เซ็นต์ OS เนี่ยเท่ากับ e นะครับกำลังลบซีต้านะครับไพนะครับส่วน square root 1ลบซีต้านะครับกำลัง2นะครับผมคูณ1ครับนี่ก็คือเปอร์เซ็นต์ OS ของเรานะครับ e ลบ 0.67 คูณไพนะครับส่วนด้วย1ลบ 0.67 กำลัง2นะครับมาจากสูตรนี้นะครับดังที่เราขั้นต้นแต่ก่อนของเรานะครับแล้วก็แทนค่าออกมาเนี่ยจะได้ว่าเท่ากับซึ่งของ S ของเรานะครับเท่ากับ 5.87% นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับ 5.87 นะครับนี่ก็คือเปอร์เซ็นต์ OS ของเรานะครับหรือค่าเปอร์เซ็นต์โอเวอร์ชูตนะครับต่อมานะครับเราจะมาคำนวณหาตัว
ตัว TS นะครับที่โจทย์ถามหาอีกนะครับคำนวณหาค่า setting time นะครับก็คือ setting setting time นะครับ TS นะครับที่ทำจะได้นะครับไอตัว setting time เนี่ย TS เนี่ยของเราเนี่ยมันเท่ากับอันนี้คือสูตรนะครับ C theta คูณอยู่กับ omega n นะครับเท่ากับ C ส่วนด้วย 0.67 นะครับคูณอยู่กับ 0.33 นะครับเท่ากับ 18.1 นะครับอันนี้เป็นเซกนะครับผมก็คือเป็นวินาทีนะครับผมได้มายังไงนะก็คือให้ดูนี่ครับนี่คือโอเมก้าเอ็นของเราคือ 0.3 นะครับซีต้าของเราเนี่ยคือ 0.6 ตามนี้นะครับมาจากสูตรเลยนะครับผมโอเคต่อนะครับผมก็ได้ค่าที่ออกมาแล้วนะครับก็ตัวสุดท้ายที่โจทย์เขาถามหานะครับก็คือตัว TP นะครับผมคำนวณหาค่า TP ก็คือชื่อเต็มของมันนะครับ Peak นะครับ Peak Time ก็คือแบบสูงสุดหรือแล้วพีคมากๆนะครับผมพีคไทม์นะครับ TP นะครับจะได้นะครับสูตรของพีคไทม์เนี่ยมีอยู่ว่า PITP นะครับเท่ากับไฟส่วนโอเมก้า n นะครับคูณกับ square root 1ลบไอตัวซีต้ากำลัง2นะครับเท่ากับแทนค่านะครับไฟส่วน 0.33 นะครับนี่ก็คือค่าของโอเมก้า n นะครับ1ลบซีต้าของเราก็คือ 0.67 นะครับกำลัง2นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับ 12.8 วินาทีนะครับผมเป็นเซกนะครับนี่ก็คือ TP ของเราหรือพีคไทม์นะครับพีคไทม์ของเรามีค่าเท่ากับ 12.8 เซกนะครับครบหรือยังก็คือครบแล้วนะครับผมค่าซีต้าค่าโอเมก้า n ค่าเปอร์เซ็นต์ของ s แล้วก็ tp t ts tp นะครับเรียบร้อยนะครับต่อมาเรามาดูคำตอบกันดีกว่านะครับที่เขาให้หานะครับมีอย่างนี้นะครับก็คือสรุปนะครับอันดับแรก transfer function นะครับอันดับแรกก็คือTransfer function นะครับอันนี้เป็นตัว C นะครับ transfer function x s ส่วน tm s นะครับอันนี้มีค่าเป็นนี่นะครับผมก็คือเขียนลงไป xs tm s นะครับเท่ากับ c ส่วน je นะครับ s กำลัง2บวก de s บวกกับ ke นะครับคำตอบที่1ของเราครับก็ค่านี้โจทย์ถามอะไรอีกนะครับถามสัญลักษณ์ output tm นะครับ tm 1ส่วน s นะครับไหน TM ของเราเอาพุทต่อมานะครับโจทย์ถามความสำคัญเลยก็คือซีต้านะครับซีต้าเนี่ยเท่ากับอ
ต้านี่คือค่าซิต้าของเรานะครับซิก้าเท่ากับ 0.33 นะครับแล้วก็โอเมก้า n เนี่ยเท่ากับ 0.67 นะครับต่อมาก็คือค่าของเปอร์เซนต์โอเวอร์ชูตนะครับหรือเปอร์เซนต์ OS เท่ากับนี้นะครับ 5.87% นะครับแล้วก็ TS นะครับ TS ของเราก็คือ setting time เนี่ยอยู่ที่18นะครับจุด1เสร็จนะครับตอบนะครับแล้วก็ TP เนี่ยเท่ากับนี้นะครับตัวสุดท้ายคือ 12.8 เสร็จเหมือนกันนะครับวินาทีนั่นเองนะครับนี่ก็คือสรุปคำตอบนะครับครับขอบคุณมากนะครับผมแล้วติดตามกันใหม่นะครับ